เห็นครับโอเคขยับอ่าเมือเมื่อกี้คำถามก็คือเอออัลกอริทึมที่เราที่เรานําส่งตรงเนี้ยมันมันแวลิดไหมแวลิดคืออะไรแวลิดคือ correctness ถูกไหมถูกต้องไหมแล้วก็มีบั๊กไหมถูกไหมจริงจริงอัลกอริทมแต่ละคนน่าจะไม่มีบั๊เนอะแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นไม่แวลิดเนะน่าจะได้ผลที่ถูกต้องมันจะมีกรณีไหนไหมที่ที่อาจจะได้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องอะคะ่ะ หรือไม่เหมือนกันเออ,อยกตัวอย่างง่ายๆนะของคุณถ้าเกิดสมมติว่ามันมีตัวที่มี maximum value อะค่ะคือมากกว่าอย่างเงี้ยเกิดมากที่สุดแล้วกันตัวที่มีช่องว่างระหว่างมากที่สุดเนี่ยมากกว่าหนึ่งอันเอากริทึมเราพิมพ์ออกมาไหม อัลกริทึมของทุกคนนะครับพิมพ์คำตอบออกมาเป็นเอาต์พุตแค่อันเดียวถูกไหมหรือก็แค่บอกว่า largest เนี่ยคือเท่าไหร่อ๋อใช่เพราะจริงๆมันถามแค่ว่า largest difference คือ largest difference นี่คือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทุกคนเข้ากันหมดเลยถูกหมดเลยแต่ถ้ากูเปลี่ยนอัลกริทึมใหม่นะให้ไปลองทำเพิ่มดูให้พิมพ์ตัวที่หรือคู่ที่มันมีเป็น largest สคาหรือมากที่สุดเนี่ยมาทั้งหมดอ่าอัลกริทึมเราก็จะเปลี่ยนแล้วใช่ไหมถูกไหม อาจจะต้องไม่ใช่แค่นี้เนาะอันนี้ครูก็ลองเสนออยู่แต่ว่าทุกคนน่าจะทําถูกแหละก็คือตรงเมื่อกี้พรายว่าแค่ว่าค่าที่มันมันห่างกันมากที่สุดคืออะไรนะครับทีนี้เนี่ยคําถามต่อไปใน real world problem นะคะก็คือเรื่องของการหาหอระมอเอ,อ่อย่างเนี่ยตอนนี้ก็คืออย่างอย่างค่ายสาวานอรอบล่ารอบของของ,ของปีที่แล้วเนี่ยก็คือข้อแรกเลยคือ คือคําถามของมันคือให้หาหอละมอของเลขสามตัวเนาะเขาถามโจทย์ว่าอะไรนะมีตัวมีส้มมะนาวแอปเปิลอยู่อะไรนะสี่สิบแปดหกสิบร้อยแปดอย่างเงี้ยจะแบ่งกลุ่มออกมาโดยที่มีส้มมะนาวแล้วก็ตรงเนี้ยจานวนผลเท่าๆกันได้มากที่สุดกี่กลุ่มอะไรเง,งี้ยคําถามของมันก็คือเป็นเป็นหอละมอเนาะแต่โดยปกติหอละมอของเราเนี่ยจะหาหอละมอแค่สองตัวถูกไหม ใช้ใช้ GCD นะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราห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 อเรมหรือคาว่า Greatest Common Divisor เนี่ยเราทำยังไงคะโดยปกติเนี่ยเราจะแยกตัวประกอบถูกไหมอันนี้เป็นวิธี Boot Force ครูกำลังจะคุยแบบนี้ก็คืออย risk, uh, ่างเมื่อกี้เนี่ยไอ้ที่ครูให้คุณทำโจทย์ที่เป็นหา Maximum Difference เนี่ยมันได้คำตอบพอนข้างเป็นคำตอบเดียว ถูกไหมเขาแค่เป็นคำตอบเดียวทุกคนได้เหมือนกันหมดเลยแล้วทุกคนมีพื้นฐานในการหาคําตอบเหมือนกันก็คือใช้วิธีหาจานวนที่มากที่สุดแล้วก็เปรียบเทียบแล้วก็วิ่งไปเมื่อบิ๊กโอเป็นเอ็ะ End, อะไรก็ว่าไปแต่พอครูคาถามใหม่ก็คือถ้าเกิดสมมติครูให้หาหอละมออย่างเงี้ยคุณมีกี่วิธีคะคะในาการหาหอหาหอละมออย่างวิธีที่เราเห็นตรงนี้คือวิธีการเขาเรียกเป็นยนะูคลิดเนาะยูคลิดคืออะไรก็คือในการที่จะหาหอละมอของตัวสองตัวเนี่ยคือ G c ซของหกสองสี่ตัวเนี้ย มันก็คือ GCD ของอตัวน้อยมาขึ้นต้นแล้วก็อีกพารามิเตอร์นึงจะเป็นตัวมากมัตตุโลด้วยตัวน้อยเห็นภาพไหม GCD ของ60กับ24ก็คือ24กับ60บมัตตุโลย4ิบสี่มัตตล24ได้เป็น12มันก็จะเท่ากับ GCD ของ2 4กับ12 GCD ของ24กับ12เท่ากับ GCD ของ12แล้วก็ 24มอส12ก็จะเหลือเป็น GCD ของ12กับ0เมื่อไหร่ก็ตาม GCD มันเป็น n กับ0ปุ๊บ GCD ก็เท่ากับ n อันนี้คือฟังก์ชันของอะไรคะใครทราบบ้างวิธีการหาหอรอมอแบบนี้ใครเป็นคนคิดใครรู้จักชื่อนี้บ้าง ใครรู้อรอตอบอนิวตันไว้วไก่อนนิวตันไว้ก่อนเกลียดนิวตันอ่ะคุณไม่ชอบนิวตันยูคลิดฝ่ายูุคลิดใช่แล้วยุคลิดครับยุคลิดยูคลิดถูกต้องนยูุคลิดยุคลิดเป็นเป็นฟังก์ชันหรือเป็นอ,อัอลกริทึมสมองยุคลิดเลยที่โด่งดังนะคะในการหาหอรรมอนะคะแมีคนแชทเข้ามานิวตันก็มาครับ คิดอะไรไม่ Develop. ออกนิวตันนิวตันโอเคแล้วมีวิธีอื่นหาหอละมอไหมถ้าเป็นเด็กๆหรือสมัยโอสกูลเราทํายังไงคะเราก็แยกตัวประกอบถูกไหมเราก็หาตัวประกอบร่วมถูกไหมนั่นคือวิธีการหาหอละมอถูกไหมแต่ว่าเขาบอกว่าบู c ฟอร์ทีนี้ในวิชาเราอะค่ะเรากำลังจะพูดถึงเนาะสมมติออัลกอริทึมเดียวกันในการหาคําตอบเนาะเราจะมีอัลกอริทึมหรือมีวิธีการหลายๆแบบในการที่หาคําตอบ แล้วเราก็เปรียบเทียบกันโดยใช้อะไรคะโดยใช้เขาเรียกว่าอะไรนะโดยใช้อาจจะเป็นความเร็วอาจจะใช้เรื่องของการเขียนโปรแกรมหรือใช้พื้นที่ในเมมโมรีนะวิธีการหนึ่งที่พวกเราอาจจะคุ้นเคยและเคยได้ยินชื่อคําว่า b brute force brute force แปลว่าอะไรคะ brute force มันแปลว่าตะลุยตะลุยดะเลยทําไงก็ได้ผลลัพธ์ออกมา,าจ,จะใช้เวลานานแค่ไหนจะเสียเวลาเท่าไหร่ใช้ทรัพยากรเท่าไหร่เขาเรียกตะลุยดะเนาะก็คือบูตฟ f o r c อัลกอริึมในการทําแบบนี้เนาะ อันนี้ก็คือขั้นตอนของตัวยุคคิดนะเขียนเป็นลักษณะของไม่ใช่รีเคอร์ซีฟแต่เขียนเป็นอิเทเรทีฟนะเขียนเป็นแบบวนลูปนะคะก็บูทฟอร์สก็วิ่งไปนะคะก็คำถามก็คือถามว่ามันทำงานถูกต้องไหมก็ไม่รู้อะต้องมานั่งไล่โปรแกรมดูข้อเสียของการเขียนเป็นลักษณะของอัลกอริทึมก็คือเราไม่สามารถที่จะทดสอบได้ว่าคำตอบถูกต้องหรือเปล่าเว้นเสียแต่ว่าเราจะคอนเวิร์ตมันไปเป็น ภาษาที่เราคุ้นเคยเขียนโปรแกรมเป็นภาษา C เป็นต้นแล้วก็ลองใช้คำตอบดูถูกไหมครับอันนี้ก็คือ middle school approach เนาะก็คือเราใช้วิธีการหาตัวประกอบร่วมนะคะซึ่งตัวประกอบร่วมจะต้องเป็นลักษณะของเป็น prime number เท่านั้นที่ครูถามเมื่อกี้ค่ะวิธีการหาค่า prime number เนอะอย่างเช่น60กับ24ตัวนี้ก็คือเป็น60คือหาตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ3คูณ5 ยีสิสี่ก็จะเป็นสองคูณสองคูณสองคูณสามนะเราก็หาตัวประกอบร่วมว 3, ก็คือสองคูณสองคูณสามก็คือสิบสองคำตอบก็คือสิบสองนะอันนี้ไม่รู้ในห้องนี้ใครเคยเขียนโปรแกรมสําหรับแยกตัวประกอบบ้างหรือยังคะใครเคยใครเคยเขียนแล้วลองพิมพ์สามาให้คุณหน่อยสิรัชนะชาพิมพ์ด้วยเนาะสมัยเด็กๆรนะัชชาก็ เขียนโปรแกรมนี้มาเหมือนกันเพราะมาหาหอละมอเพราะว่ายังไม่รู้จักยูคลิดต,ตอนนั้นเข้าปีหนึ่งไปลองหัดเขียนภาษาซีตอนตอนอายุประมาณสิบหกแล้วก็ยังไม่รู้จักยูคลิดเพราะฉะนั้นก็เขียนแยกตัวประกอบเลยอย่างนี้เลยค่ะอาไม่เคยมีใครเขียนแยกตัวประกอบอย่างนี้เลยเหรอว้าว amazing <c oughs> แล้วรู้จักวิธีของซ er ี v e อร์รชอนไอเอราทอนช เอ a t o s t ส e ีเนสป่ะซ e o f e r a t o s t h e n e s อืมยุคลิดก็ว่ายากแล้วเนอะนิวตันก็มาแล้วเนอะ s e e of Eratosthenes ใครไม่รู้จักชื่อนี้บ้างคะเอ a t o s t ส e ีเนสพิมพิมแปดมาหน่อยสิคะพิมแปด จะได้ตื่นตนะื่นเนาะโอ้โหเลขวิ่งกันสนุกสนานเลยสามเจ็ดสมแปดละสามเก้าสี่สิบโอ้ไม่ไหวเลยอืมจริงๆดูดูแล้วหลายๆคนก็มารู้จักชื่อนี้เนาะ s i e f t of a r a t o s t e n e s แต่ตรงเนี้ก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าลองเข้าไปดูเนาะในในหมู่ของคนที่เป็นนักคณิตศาสตร์อคะค่ะชื่อนี้เป็นชื่อที่สำคัญก็คือมันจะวิธีการแยกตัวประกอบเนาะอ๋อไม่ใช่ shift of อาราทอสซินเนสเนี่ยก็คือในการสกัดเอาเลขที่เป็นจำนวนเฉพาะออกมาเนาะคือเวลาเราหาเลขขอรมอเนี่ยก็คือเราจะต้องคูณอะไรนะหาแยกตัวประกอบโดยต้องเป็นเลขพาร m มนามเบอร์ถูกไหมทีนีน้ในการที่จะหาเลขพร์มนามเบอร์เนี่ยมันก็มีหลายวิธีเหมือนกันเนาะวิธีการของ CF of อ l a t o s ทอสซิเนเนี่ยก็คือ ครูมีคลิปเนะเดี๋ยวว้เดี๋ยวครูส่งคลิปให้คลิปน่ารักเป็นการ์ตูนจดี๋ยวให้ดูนะคะวิธีการหาตัวเลขจํานวนเฉพาะของเขาเนี่ยทำงานยังไงวิธีการทําก็คือเขาก็ตัวเลขมาเรียงกันเนาะเสร็จแล้วเขาก็สกัดเอาตัวเลขที่ไม่ใช่ออกอ่ะอย่างเช่นอ่าเมื่อเราพิจารณาเลขสองเนาะอะไรที่หารสองลงตัวเอาทิ้งออกไปหมดเลยสังเกตไหมว่าพอเอาสองสามสี่ห้าถึงยี่ิบห้าออกไปเนี่ยเลขจานวนคู่ออกไปหมดเลย ต่อไปก็คือเลขสามเลขตัวต่อไปที่เราจะเอามาหารต่อหารออกมากับที่เหลือตรงนี้ก็คืออะไรเอาเลขที่มันหารสามลงตัวออกเพราะฉะนั้นเก้าสิบห้ายี่บเอ็ดจะหายไปเก้าสิบห้ายี่บเอ็ดหายไปถูกไหมเสร็จจากนั้นก็คือสี่หายไปละ 5. ห้าหารห้าลงตัวก็จะหายไปเพราะฉันยี่ห้าหายไปแล้วตรงนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นตรงนี้เนาะก็คือวิธีการของเ f ฟอ o ราทอสซิเนสเนี่ยก็คือมันจะวนลูปเห็นไหมแค่สามรอบเองสามรอบปุ๊บเกิดจากการแค่อะไรคะแค่เช็คว่ามันหารกับตัวตัว,ต,วตัวที่เป็นตัวที่เรากําลังพิจารณาอยู่เนี่ยให้ลงตัวแล้วก็ตัดทิ้งไปเห็นไหมคุณได้เป็นเลขจำนวนเฉพาะออกมาแล้วก็คือสองสามห้าเจ็ดสเอ็ดสิบามสิบ็ดสบเก้ายี่สิบสามเห็นไมพวกนี้เป็นเลขเลขจํานวนเฉพาะหมดเลย ง่ายไหมง่ายเนาะถ้าเราย้อนกลับไปในชีวิตตัวเองถ้าไปอยู่ในสมัยนั้นเราคิดแบบนี้มาเราดังเลยไหมดังเลยไหมคะเป็นวิธีของฟีฟาธนะทรเนาะใช่ไหมฟฟ o o ฟีฟ่าธนะทรอ,อย่างเงี้ยอืมโอเคไม่ตลกเลยเนาะไม่ตลกก็ไม่ตลกโอเคข้ามนะอ่าทีนี้วิธีการนี้ก็ามาเขียนเป็น เขียนเป็นอัลกอริทึมได้แบบนี้เนาะใช่ไหมทีนี้เนี่ยวนลูปมันวนลูปกี่ครั้งอะจริงๆที่มันเร็วเพราะมันวนลูปแค่จํานวนถึงแค่สแควรูทเอ็นเท่านั้นเองเพราะเผอไม่ถึงด้วยนะคะแล้วก็วนลูปไปแล้วก็วิธีการเช็คตรงนี้ก็คือเช็คเป็นเครื่องหมายคูณเครื่องหมายบวกเท่านั้นเองนะคะโอเคเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรารู้อัากอริทึมแปลกๆใหม่ๆอะค่ะม,มันมีผลต่อในการที่เราจะไปเขียนโปรแกรมในการที่เราจะเอาไปใช้ในการออกแบบหรือคิดวิธีการที่ทําให้เกิดความเร็วในการที่จะเขียนโปรแกรมถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในฐานะนักคมอมพิวเตอร์อย่างที่กูบอกค่ะกูอยากให้เราเรียนวิชาน,นี้เหมือนเล่นเกมกูอยากให้พวกเราเรียนวิชานี้เหมือนการที่เรากําลังค้นคว้าหาไอ้นู้นไอ้นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเกิดแบบไม่เข้าใจหรือว่าตามไม่ทันในทุกๆครั้งเนี่ย ถามครูได้ถามที่พบก็ได้ถามพี่ตั้มก็ได้นะทุกคนครูเชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะให้คําตอบแล้วก็พยายามช่วยเหลือเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือตรงเนี้ยก็คือครูอยากให้พยายามที่จะเนาะเย็นไปด้วยกันนะพาทแฟกเตอร์ออฟากเตอร์ออ็ก็คืออะไรก็คือหาพร์ทแฟกเตอก็คือ ถ้าสมมุติเราต้องการที่จะแยกตัวประกอบนะคะมาก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวผลคูณของเลขจำนวนเฉพาะทั้งหมดนะต่อ,อมานะเมื่อกี้อธิบายยูคลิดอัลกอริทึมแล้วนะอ่ากลับไปดูก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นอัลกอริทึมของยูคลิดอัลกอริทึมนะคะใช้มอดูโลนะหรือสามารถเขียนอยู่ในรูปของที่เป็นยูเออสุโดโคดได้แบบนี้สั้นๆเนาะเนี่ยสั้นนิดเดียว ทีนี้มาถึงเรื่องเรื่องสุดสุดท้ายของวันนี้แล้วละ่ะก็คือทำไมเราถึงได้เรียนอัลกอริทึมดีไซน์เนอะหรือว่าเราจะเรียนอัลกอริทึมดีไซน์ได้ยังไงเนาะก็คือวัตถุประสงค์ในการออกแบบอัลกอริทึมก็คือเราอาจจะมีคําตอบหลายๆคาตอบเนอะที่เราจะได้มาแต่ว่าเราต้องหาคําตอบที่ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องอันนี้คือถูกต้องเลยต้องหาคําตอบที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพทีนี้เวลาเราพูดถึงประสิทธิภาพเนี่ยเราจะพูดถึงความเร็วในการรันโปรแกรมพูดถึงการใช้เมมโมรีพูดถึงการใช้ Memory, รชีซอสต่าง นะซึ่งเดี๋ยวเราจะไดเรียนต่อๆไปนะซึ่งตรงนี้สําคัญเราจะใช้บอกว่าวิธีการที่เรารู้คือ brute force แต่ว่าใช้เวลายาวนานเลยผลลัพธ์มันก็ไม่ออกมามันก็ไม่โอเคถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบต้องถูกต้องถูกต้องอยังไงคือ valid output ก็คือผลลัพธ์ที่ได้ต้องถูกต้องนะคะต้องต้องสมเหตุสมผลในทุกๆ input นะแล้วก็ใช้พื้นที่ใช้ทรัพยากรอย่างจํากัดนะคะที่ที่มีอย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้หรือเอาพุ่นนะคุณภาพเนี่ยจะต้องไม่มีการที่ว่าจะต้องมีเฟลระหว่างที่เรากําลังจะ run รันโปรแกรมผลลัพธ์ที่ได้ต้องรันโปรแกรมได้จนจบนะ How well is the problem solved นะ problem สามารถ s o l ได้หรือเปล่าหรือบางกรณีในยกบางยกตัวอย่างนะคะเช่นวิธีการ optimization นะคะใน traveling salesman problem นะเราอาจจะต้องหาไม่ใช่เป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดแต่อาจจะต้องเป็นคําตอบที่ดีที่สุดแล้วก็ได้ผลลัพธ์เร็วที่สุดเราใช้วิธีของ optimization หรือ data compression อาจจะไม่ได้ compress ไฟล์ได้ดีที่สุดเพราะบางทีคอมเพรสไฟล์ได้ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสมที่สุดนะเพราะฉะนั้นโซลูชันหรือคุณภาพในการคําตอบเนี่ยตอนนี้เราจะมาพูดถึงคําตอบที่ดีที่สุดและมีคําตอบอันหนึ่งคือคําตอบที่เหมาะสมที่สุดด้วยเหมือนกันนะในแง่ของคอมพิวเตอร์พอเก็ตไอเดียไหมคะครูครูใช้คําว่าคําตอบที่เหมาะสมที่สุดมีใครไม่เข้าใจบ้าง คำตอบที่ดีที่สุดหรือถูกต้องที่สุดโอเคใช่แต่ตอนนี้ในในวินาทีนี้สองพันย่สิบสองเนี่ยคือเราพูดถึงคําตอบที่มันเหมาะสมด้วยนะบางทีเนี่ยเราไม่ต้องการคําตอบที่ดีที่สุดหรอกแต่เราต้องการคําตอบที่ใกล้เคียงคําตอบที่ดีที่สุดก็ได้ละเพราะบางทีสมมติเราเซิร์ชสมมติเสิร์ชสถานที่ที่เรากําลังจะไปท่องเที่ยวเราต้องการให้แบบงบจํากัดภายในเวลาที่จํากัดเราอาจจะไม่ต้องการที่เราจะได้คําตอบที่เป็นคําตอบที่ดีที่สุดแต่เราต้องการคาตอบที่เร็วๆอ่ะเพราะฉันจะไปเที่ยวอาทิตย์นี้แล้วอะไรอย่างเงี้ย นี่คือคำตอบที่เราเรียกว่าเป็น optimal solution หรือใช้วิธี optimization นะนี่คือวัตถุประสงค์ของ algorithm design นะครับทีนี้ครูก็มี activity ที่สองนะให้ทำนะคะแต่ว่าไม่รู้จะทำทันหรือเปล่าเนาะเที่ยงแล้วด้วยเนี่ยแต่อันนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องที่ที่นั่นนะคะก็เดี๋ยวเราลองไปทำก็ได้หลังจากตอน อันนี้ก็ได้ก็คือออกแบบอ,อัลกอริทึมนะคะในการที่สมมติว่ากูม,มี2ตัวนะアナแกรม s for c h e c k i n g w h e t h e r to given words are a n a g r a m s n a แกรม s แ <agram> ปลว่าอะไรคะ n a แกรม s, <S ก็คือแปลว่าสมมติว่าเรามี word คำว่า t อย่างเงี้ยกับคำว่า e a t สองตัวนี้เป็น n a แกรม s n a แกรม s, <S, <agram> s, <S คืออะไรก็คือ t เนี่ยเอามาสลับซ้ายขวาหน้าหลังอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วเนี่ยสลับคำตอบสลับตัวคาแรคเตอร์ตัวนี้แล้วสามารถ นายคำตอบคือ eat อ่างเนี้ย eat eat เป็นคำตอบหนึ่งของ tea หรือ tea tea a สลับที่ไปมาแล้วเนี่ยจะต,ต้องมี combination มี permutation หนึ่งคือคำว่า eat ่างเนี้ยถึงจะเรียกว่าเป็น anagrams นะครับเขียนอ,อกกักอริทึมในการเช็ค anagrams นะคะสมมุติว่าให้คำ input เป็น lower case ทั้งหมดนะอย่างเงี้ย h a r t กับ earth เป็นอนาแกรม silence กับ listen เป็นอนาแกรม new door กับ one word เป็นอนาแกรม dormitory กับ dirty room เป็นอนาแกรมอย่างเงี้ย dormitory dirty room Presbyterian นะฮะ best in p r a y e r astronomer กับ moon s t a r e r นะ di เนะ dc ใช่ไหม e o r g e bush เป็น he box core โอเค เป็นอนาแกรมที่เท่มากเลยเหมือนหลอดวอร์เดอมอร์เนาะหลอดวอร์เดอมอร์อนาแกมคืออะไรนะเ,เงียบเลยอะได้ดูแฮร์รี่พอตเตอร์ป่ะหลอดวอร์เดอมอร์อนาแกรมของมันเป็นอะไรนะไอแอมอะไรนะที่ชื่อเก่าเขาอะเฮอ,อไม่มีใครช่วยคุณเลยฮัลโหลหลับไป <I do. S 1> ดูเปล่า ไม่ได้ดูใช่ไหมดูแต่ใช่างปดูแต่ทอมออสเดิ้งใช่ไหมเออทีมทีมอะไรนะทีมทอมทอมทอมริดเดิลส์เออ I am Tom Riddles นะอนาแกรมของมันก็คือหลอดวอร์ e m มอ t ใช่ไหม I am Batman หรือเปล่าขอบคุณนะบิ๊กพงศธรพงศกรรหัสเท่าไหร่นะสามสามหักคะแนนหน่อยนะคะโอเคไหมมาคะแนนหน่อยด้วยกน แหมไอแอมแบทแมนเลยไอแอมแบทแไปไปคิดมาแล้วอนาแกรมคืออะไรดีรู้ไหมว่านาตาชาเนี่ยอนาแกรมคืออะไรรู้ไหมอนาแกรมก็คืออ่าซาตานนะคะอืมเพราะฉะนั้นเห็นหน้าแบบนี้แล้วคือดุนะพี่ดุนะน้องไหวเปล่า โ m มานอฟโอยนัชพงศ์อืมนัชพงศ์ลองทายทีสองนี่นะเป็นที่ปรึกษาครูใช่ไหมเนี่ยฮะใช่คร <laughs> <laughs> ับเเพราะฉะนั้นคุณก็นามสกุลเดียวกันนะคะโลมานอฟเนี os, ่ยมาเรียกครูโอเคนะอืมลองคิดดูไหมไปช่วยครูค,คิดหน่อยนะว่านันแบ่งกลุ่มคราวนี้ครูไม่เบรกเอาลูมนะคะให้ไปลองคิดเอาเองนะแล้วก็เดี๋ยวเอาผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวใครสักคนสร้าง สร้างที่เป็นกรุบเอ่อสร้างที่เป็นอัลบั้มเนอะอัลบั้มของวันนี้ก็อาจจะเป็นเอ่ออัลบั้มหนึ่งจุดหนึ่งกับหนึ่งจุดสองเนอะหนึ่งส่งให้ถูกนะแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอนะคะทั้งในส่วนของที่เป็นอนาแกรมอันนี้กับอันก่อนหน้านี้ก็คือเอ่อ largest largest different นะโอเคไหมเขาจะอนาแกรมเนอะนะคะไปทำนะคะแล้วก็กลุ่มที่เป็นหกคนก็ไปหากลุ่มสี่คนรวมด้วยแล้วกันนะคะ อ่าโอเคถึงเรื่องสุดท้ายแนละ้วเดี๋ยวครูขอสรุปก่อนก่อนที่เดี๋ยวเราจะยากยายย้ายกันไปแล้วคุณไปทําไปทําตรงนั้นต่อนะก็คือในการคิดอัลกอริทึมเนี่ยหรือเอากริาอัลกอริทึมดีไซน์เนี่ยครูว่าเป็นวิชาที่สนุกแหละคือครูบอกเลยนะใช่มันเป็นวิชาที่ยากแต่ว่าถ้าเรา เรารู้สึกไหมว่าถ้าเรามีทัศนคติที่ดีแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนการเล่นเกมอ่ะเออยากก็ยากแต่ฉันอยากจะแท็กเกิลปัญหาฉันอยากจะแก้ปัญหาได้เนี่ยจริงๆวิชานี้มันคือเป็นวิชาแค่วิชาการแก้ปัญหาเองหรือที่เราเรียกเป็น problem solving เนาะซึ่งเป็นคีย์หลักหรือเป็นแก่นของการเรียนคอมพิวเตอร์อะไรหละจริงๆครูเชื่อว่าหลายๆคนนะคะที่เรียนคอมพิวเตอร์หรือเข้ามาเรียนที่เนี่ยเราอาจจะอยากแบบ อยากเขียนโปรแกรมเก่งหรืออยากจะรู้คอมพิวเตอร์หรืออยากที่จะเรียน problem solving ฝึกเ,เรื่องเกี่ยวกับ critical thinking ของเราหรือบางคนอาจจะแบบอยากมาเรียนวิชาเกมก็แล้วแต่อาจจะอยากเขียนเกมอะไรเงี้ยเพราะชอบเล่นเกมแต่พอมาเรียนแล้วก็ฉันก็รู้สึกว่าฉันก็เขียนเกมไม่ได้หรอกนะัฉันก็ไปเล่นเกมฉันดีกว่าอะไรเงี้ยโอเคนะก็สิ่งสําคัญคือมันเป็น problem solving เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือ1ก็คือ ใน,ในสเต็ปการทำงานของคอัลกอริทึมนะคะหนึ่งคือคุณต้องเข้าใจปัญหาก่อน understand the problem ตรงนี้อยู่ใน C1 นะอยู่ในอยู่ในใครที่เดียนหนึ่งในการที่เราจะนั่นเลยในการที่เราจะสอบในการที่เราจะประเมินผลนะคะสองก็คือ design on computational means นะครับ exact หรือ approximate solving ก็คือเราก็ต้องดีไซน์ว่าเราจะได้คำตอบเป็นอะไรจะเป็นข้อตอบที่ตรงๆหรือ best solution อย่างที่กูบอก หรือเป็นคำตอบที่เป็นประมาณการหรือ approximation, approximation solving algorithm ก็ต้องตัดสินใจ3ก็คือออกแบบ algorithm นะตรงนี้อาจจะเป็นการ analyze algorithm อยู่ช่วงระหว่างกลางซึ่ง analyze algorithm คุณต้องบอกให้ได้ว่า algorithm ที่คุณดีไซน์ออกมาแล้วเนี่ยคุณจะต้องเลือก data structure เป็นแบบไหนใช้ strategy ในการออกแบบเป็นยังไงนะ,ะสุดท้ายก็คือพอออกมาปุ๊บเนีย proof of correctness ก็คือได้คำตอบที่ถูกต้องไหมลองเทสเคสไหมมีเทสเคสหนึ่งองสามลองรันเทสเคสดูจากนั้นก็คืออะไรจากนั้นก็คือ analyze เอาคอร์รว่าคอ g o r i t h m ของเรามีประสิทธิภาพแค่ไหนตอบมาเป็น Big O ตอบมาเป็น Complexity ของมันนะซึ่งอาจจะต้องใช้การพูฟซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนในคราวหน้านะครวีคหน้าเราจะเรียนเรื่องของ a n a า y z e เอาคอร์รแต่วันเนี้ยอทิเนี้ยเราเรียนเรื่องของ การออกแบบอัลกอริทึมเราก็เขียนอยู่ในรูปของที่เป็นซูโดโค้ดหรือเป็นอัลกอริทึมสุดท้ายก็คือโค er ้ดเดียวกอริทึมก็คือเขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรมก็คือจะไปอยู่ใน c 4สนะสุดท้ายในการ Implement นะหน้านี้จะเป็นหน้าที่สรุปอย่างดีเลยว่าในโปรแกรมในในในโปรแกรมหมายถึงว่าในคอร์สวันนี้ของเราที่แบ่งออกมาเป็น3 m o โมดูลเนี่ยเราต้องทําอะไรเป็นบางก็คือทําตามนี้เลยนะคะแล้วก็อธิบายแสดงให้กูเห็นว่าคุณ เข้าใจแล้วก็ทําเป็น Analy า์เป็นออกแบบเป็นแล้วก็เขียนโปรแกรมเป็นเท่านั้นเองถ้าครูสามารถเห็นว่าบิ๊กนะโอเคมามาเซลครูอย่างเงี้ยก็แต่เขียนโปรแกรมได้นะก็ต้องให้ A ไปอะไรอย่างเงี้ยอืมจะมาให้ F อไม่ได้อย่างเงี้ยนะเพราะจริงๆมันเป็นการแฟร์เหมือนกันเนาะคุณทํางานส่งมาคุณได้คะแนนเท่าไหร่นะอาจจะมีแบบมาเซลครูบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณ c o อมพิ e เทนซีคุณได้นะครูก็แฮปปี้นะคะที่จะให้แซวนะครูก็จะเป็นนาตาชาโรมานอฟให้เด็กๆแกล้งนะคะไม่ว่ากันนะคะแต่ส่งงานเนาะนะคะ please นะคะตรงพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์อทออกกริซึมนะครับโอเค ในบางทีนะคุณอาจจะต้องออกแบบอัลกอริทึมจากศูนย์เลยไม่เคยรู้มาก่อนเลยหรือบางทีอนะ่ะคุณอาจจะมีความรู้อยู่บ้างในวิชาเนี้ยก็คือครูอ่ะจะไม่พยายามที่คุณไปเรียนจากศูนย์คุณควรต้องมีความรู้อยู่บ้างในฐานะที่คุณเป็นนักคอมพิวเตอร์ถูกปะเพราะฉะนั้นคุณจะมาเริ่มจากศูนย์ไม่ได้แต่การเริ่มจากศูนย์เนี่ยคุณก็จะมีวิธีการคิดในการแก้ปัญหาเนี่ยหลายๆแบบ ไม่ว่าจะเป็นบูตฟอร์สหรืว่าจะเป็นดีไวซ์คอนเคอร์ดีคิสต์คอนเคอร์เดี๋ยวครูก็จะคืออธิบายมาเป็นแต่ละวิธีหมดเลยเนาะจริงๆในวันนี้ครูก็จะมีพูดถึงมันอยู่เนาะว่ามันจะมีวิธีอะไรบ้างนะคะเนี่ยวิธีต่างๆนะคะที่มันมีก็คือเนี่ยในอันนี้คือกลยุทธ์ในการออกแบบซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนในเรียนในคอร์สนี้ทั้งหมดเลยกลยุทธ์ในการออกแบบเนาะเหมือนเหมือนซุนวูเนาะ ลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งถ้าเรารู้ว่ามีวิธีการหรือกลศึกอะไรบ้างเราก็ลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแล้วก็อยู่ใน law of m a s h l o w theory of hammer ก็คือเมื่อ,อไรก็ตามคุณมีเครื่องมือเครื่องมือน,นั้นคือคอนคุณจะพยายามหาอะไรก็ตามที่มีลักษณะคล้ายๆกับตะป,ปูเพื่อมาทุบมันเก็ตไอเดียนนี้ไหม แต่ว,ว่าถ้าเกิดสมมติในวิชานี้ครูสอนคุณไม่ว่าจะเป็นบู t ฟอร์สวิธีบู t ฟอร์สหรือกริดดี้แอพ o a c ชก็คือวิธีการแบบตะกาตะการหรือดีไว d ์แอนด์คอนเคอร์ดีคิสคอนเคอร์ทอนสเวนคอนเคอร์คุณมีวิธีพวกนี้อยู่ในหัวคุณจะสามารถที่จะกลยุทธ์เหล่านี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้และครูบอกได้เลยว่าปัญหาทางคอมพิวเตอร์ก็ไม่สําคัญเท่ากับปัญหาในชีวิตประจําวันมันสามารถไปใช้ในปัญหาชีวิตประจําวันคุณได้เยอะอีกมากมายเลยนั่นหลายหลายอย่าง กูบอกได้เลยนะคะสมมติุณมีพอร์ตการลงทุนอ่ะพอร์ตนี้ได้กําไรดีพอร์ตนี้ได้กําไรไม่ดีคุณเอาพอร์ตแต่ละพอร์ตมาเรียงกันอ่ะคุณใช้ sorting a อ,อาข้อดีซึมซะถูกไหมเออหรืออย่างอันนี้ปุ๊บอ่าคุณเห็นค่าการขึ้นตรงขึ้นขึ้น,น,นล,งล,งลงของกราฟแล้วรู้ว่าอ๋อถ้าเป็นค่ากราฟรูป d o บ b l u หรือตัว m คว่ำา o บ b l u จะเป็นยังไงตัว m คว่ำจะเป็นแบบนี้คุณต้องรีบถอนตัวออกจากพอร์ตให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยตวนนี้ยมันก็เป็นประสบการณ์เป็นเรื่องของสิ่งที่คุณต้องใช้หรือว่า ดินามิกโปรแกรมมิงคือในการพัฒนาโซลูชันที่ได้มันจะต้องมีการวนลูปไปเรื่อยๆแล้ววนลูปที่ได้ทุกลูปมาใหม่มันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นวิธีการหนึ่งในการหาหรือเป็นกลยุทธ์ในการเขียนโปรแกรมดีไซน์นะฮะบานเชนบาวแบ็กแทกกิ้งตอนนี้ใช้ใน AI อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ต่างๆที่ใช้ในวิชาอาลาัลกริทึมดีไซน์ในวิชานี้ซึ่งเดี๋ยวครูจะสอนให้หมดเลยเหมือนครูเป็นแบบ เซลแหล่งเนึ่งเนาะสอนเป็นคำพีสาวยกให้พวกเราแต่ว่าสอนทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยในกรณีที่มันเป็นทฤษฎีกลยุทธ์ทั้งหมดเลยอ,อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทั้งหมดเลยที่เราจะแบบทั้งโลกนี้เลยนะเพราะว่าคอร์สเดียวคงสอนไม่ได้อย่างน้อยที่สุดได้เป็นความรู้ของเราในระดับปริญญาตรีในการที่คุณจะไปใช้ต่อไปนะคะก็หวังว่าวิชานี้คุณจะเอ็นจอยกับมันนะ้อยแล้วก็ได้ได้ไอเดียได้วิธีการในการเขียนโปรแกรมมากขึ้นเท่าไหร่ทีนี้เนี่ย อยากให้พวกเรานะกลับไปอาทิตย์นี้เนาะไปทบทวนเนาะการเขียนโปรแกรมนะครับในภาษา C นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเอ่ออาจจะให้เขียนโปรแกรมแล้วก็ใช้เกร,กรกเดอร,ร์ตรวจก็อาจจะต้องคุณก็ต้องก็ต้อง,องรื้อฟื้นภาษาโปรแกรมนะคะเพราะฉะนั้นสรุปเลยก็คือวันนี้เราเรียนอะไรบ้างเนาะเราได้เรียนเรืเร่องเกี่ยวกับคำนิยามของอัลกอริทึม จะเขียนอัลกอริทึมยังไงจะออกแบบมาเป็นหรือว่าผลลัพธ์ที่ได้เขียนเป็นลักษณะของเป็นูโดโค้ดหรือเป็นอัลกอริทึมนะคะหรือเป็น national language ก็ได้นะคะแล้วก็มันมีหลายๆวิธีในการที่จะนําเสนออัลกอริทึมนะคะแต่ว่าูโดโค้ดเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่งานะ่ายและน่าสนใจนะมีหลายๆปัญหานะคะในการที่จะแก้ปัญหามีหลายๆวิธีในการแก้ปัญหาคุณอาจจะต้องเลือกให้มันถูกต้องนะ หรือชัดเจนที่สุดนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่คุณต้องพิจารณาก็คือเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็คุณภาพของโซลูชันคุณภาพของผลลัพธ์ด้วยนะครับแล้วก็เบรกดาวน์แอนด์แมปย r p ์ป b ร e เมก็คือเวลาคุณมีปัญหาปุ๊บคุณต้องมีการเบรกดาวน์ down, คือแบ่งย่อยของมันให้เป็นปัญหาเล็กๆแล้วก็ค่อยๆโซปัญหาตรงนั้นนะผลลัพธ์ที่ได้นะคะอาจจะไม่ได้เป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแต่เป็นผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุดนะคะแล้วก็ซึ่งทั้งหลายทั้งปวง มันต้องการสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นประสบการณ์ experience เห็นไหมตัวนี้คือ Alg o r i t h m experience ลวันนี้เรากำลังเรียนในสิ่งที่เรียกว่าเป็นประสบการณ์นะคะก็คือคุณต้องมีทักษะในการ modeling ในการออกแบบในการจำลองแบบนะเพื่อที่คุณจะได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้แล้วก็คุณสามารถได้คำตอบที่ถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุด นะซึ่งก็คือวัตถุประสงค์ของการที่ครูจะสอนพวกคุณในวิชานี้แล้วก็หวังว่าพวกคุณจะเอนจอยแล้วก็แฮปปี้กับการเรียนนะคะในการเรียนเนี่ยก็คือครูก็ต้อง,ค,งครับังคับพวกคุณมาไม่ได้เนาะแต่สิ่งที่นั่นได้ก็คือครูก็จะมีแอคทิวิตี้ในห้องอย่างนี้แหละเพื่อที่จะเป็นการบอกเป็นการวัดเป็นการดูว่าพวกคุณเนี่ยตั้งใจเรียนไหมยังเรียนอยู่ไหมยังนั่นอยู่ไหมนะซึ่งเราเรียกวิธีการสอนแบบนี้เรียกว่าเป็นแอคทีฟเลอร์นิ่ง นะมันอยู่ในขั้นตอนอยู่ในส่วนหนึ่งของในส่วนของที่เป็น OBE นะคบก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะจบพอดีเที่ยง19นาทีพอดีเลยท่ไปคุณก่อน